คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องเล่ามิตรภาพของพ้องเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราได้พี่อิ่มสุธีรักลาดปาละนะครับมาเล่าเรื่องราวของชุมชนกรุณาที่จังหวัดลำปางพี่อิ่มเป็นทีมของโคโค่กระจายนะครับที่ทำในเรื่องราวของการรวบรวมเครือข่ายของจิตอาสาวันนี้เรามาพบพูดคุยกับพี่อิ่มครับพี่อิ่มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อิ่มลองแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักพี่อิ่มหน่อยครับว่าพี่อิ่มเป็นใครทำอะไรอยู่ครับค่ะชื่ออิ่มนะคะตอนนี้ก็ถ้างานหลักก็จะเป็นกระบวนการอิสระค่ะจัดกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาต่างๆที่เน้นในเรื่องของการเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นแล้วก็เรื่องของความหมายของชีวิตแล้วก็การเตรียมตัวสำหรับระยะท้ายของชีวิตประมาณนี้ค่ะก็นอกจากนี้มีร้านขนมเล็กๆของตัวเองอยู่ที่ลำปางแล้วก็ร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะทำพื้นที่สร้างสรรค์เนาะมีทั้งการค้าขายด้วยแล้วก็ให้เด็กๆมาทำกิจกรรมมีคนมาทำกิจกรรมด้วยกันค่ะชื่อมีใจสเปซค่ะอยู่ในตัวเมืองลำปางนี่แหละค่ะครับผมอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่อิ่มกลับไปทำเรื่องราวดีๆหรือทำชุมชนกรุณาที่เกื้อกูลกันอยู่ที่ลำปางครับก่อนหน้านี้ก็ทำงานเป็นกระบวนการเนาะอยู่ที่เสมสิขาลายอะค่ะก็มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องด้านในของตัวเองเนาะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วมันส่งผลกับคนอื่นคนใกล้ตัวอย่างเนี้ยค่ะก็เห็นว่าการรู้จักด้านในของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เนาะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือเห็นว่าการเข้าถึงเรื่องราวเรื่องการอยู่ดีตายดีการเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าคอร์สเหล่านี้มันจะจัดอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางเรื่องที่พักอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็ตัวเองตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเนี่ยเพราะว่ามีครอบครัวอยู่ที่นี่คุณพ่อคุณแม่สามีอยู่ที่นี่แล้วก็อยากจะมาสร้างสังคมดีๆสำหรับตัวเองไว้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนาะคือถ้าพี่ได้มาเผยแพร่เรื่องของการอยู่ดีตายดีที่ลำปางก็เป็นประโยชน์กับคนในลำปางและในขณะเดียวกันคนพอเข้าใจเรื่องการอยู่และตายดีมากขึ้นพี่ก็มีโอกาสที่จะได้ตายดีแล้วก็อยู่ดีที่บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยค่ะก็เป็นหลักที่ตัวเองใช้ในการทำงานเนาะก็คือทำแล้วเกิดทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่พี่อิ่มพูดว่าจริงๆแล้วเรื่องของคอร์สที่เป็นเรื่องของด้านในหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการอยู่ดีและตายดีกิจกรรมต่างๆเนี้ยส่วนมากมักจะอยู่ในกรุงเทพพอพี่อิ่มกลับไปที่บ้านที่ลำปางแล้วไปเริ่มทำแล้วเกิดเห็นปัญหาหรือว่าเห็นข้อแตกต่างอะไรยังไงบ้างครับก็จะเห็นความแตกต่างกันเหมือนกันเนาะคือเอาจริงๆแล้วคนต่างจังหวัดถ้าแค่เอาแค่เรื่องความตายนะคะเขาก็ใกล้ชิดกับคนใกล้ชิดกับความป่วยความตายอ่ะมากกว่าคนเมืองเนาะเพราะสังคมมันยังเป็นสังคมที่ยังพึ่งพาอาศัยกันประมาณนึงคนเจ็บคนป่วยก็ยังมีญาติที่มีโอกาสได้ดูแลได้เห็นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องความตายเรื่องเกี่ยวกับการดูแลในโรงพยาบาลมากกว่าที่ยังเข้าท่าห่างไกลหรือแบบมีความเข้าใจที่น้อยอะไรอย่างนี้เนาะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเวลาที่เราจะใช้ไปชักชวนผู้คนมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ค่ะต้องอาศัยการอธิบายเยอะนิดนึงอย่างนี้เนาะว่าขั้นตอนหรือกระบวนการที่เราจะชวนทำเนี่ยมันคือแบบไหนยังไงอะค่ะอาจจะย้อนไปก่อนที่พิมจะร่วมงานกับ Peaceful Days อย่างจริงจังเนาะพิมกลับมาอยู่บ้านก็ชวนเพื่อนๆนะคะทำกิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกฟังอย่างใส่ใจในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างนี้เนาะโดยที่พิมก็เทรนเพื่อนๆที่ก็เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะเพื่อให้เป็นที่เลี้ยงกลุ่มย่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปขอสปอนเซอร์ของที่พักของโรงแรมเนี่ยค่ะให้เขาให้ห้องประชุมฟรีก็เพื่อที่เราจะจัดกิจกรรมอย่างงี้เนาะแต่ความแบบน่ารักก็คือว่าพี่มากลัวว่าถ้าเราอะค่ะไม่เก็บเงินมาจำเดี๋ยวผู้สูงอายุจะเทพิมก็เลยขออนุญาตเก็บเงินมาจำ500 บาทแล้วก็ถ้ามาเข้าร่วมกิจกรรมจนครบเราก็จะคืน
แต่ผู้สูงอายุที่มาค่ะท่านก็จะแบบมีความกังวลนิดนึงว่าเฮ้ยเขาจะหลอกมาขายของหรือเปล่า500เขาจะคืนเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มาร่วมกิจกรรมจนเสร็จอะนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการดีทูนิ่งแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าอ๋อในสังคมต่างจังหวัดอะบางทีเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์บางอย่างที่มันไม่ได้ตรงไปตรงมาแล้วก็จะมีความกังวลนะคะพิมพ์ก็ต้องมาปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของตัวเองอีกทีนึงแล้วก็ได้อาศัยคนที่เราชวนเขามาร่วมกิจกรรมในช่วงแรกๆเนี่ยค่ะเป็นกระบอกเสียงชวนคนอื่นมาร่วมกิจกรรมอื่นๆต่อเนาะเพราะฉะนั้นพิมพ์ก็เริ่มต้นจากความอยากทำของตัวเองแล้วก็ชวน คนที่สนใจพอพิมพ์ทำเองไม่ได้เนาะเวลาจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะชวนคนที่สนใจมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงโดยที่เราฝึกทักษะบางอย่างให้เขาแล้วก็ช่วยกันเชิญชวนคนที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ขยายเครือข่ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าพอเราได้ผู้อบรมชุดแรกหรือว่าคอร์สแรกแล้วก็เลยว่าได้เครือข่ายไปด้วยว่าเป็นกระบอกเสียงไปบอกต่อว่ามีใครสนใจมีกระบวนการแบบนี้แบบนี้อยู่ใช่ค่ะใช่แล้วก็พวกสำหรับคนที่เข้าร่วมอบรมในช่วงแรกๆของพี่อิมที่พี่อิมทำเรื่องเกี่ยวกับการฟังยังใส่ใจหรือเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเนี่ยค่ะพอตอนหลังที่ทาง Feed Food Day ทางชุมชนกรุณาชวนพี่อิมมาทำเรื่องชุมชนกรุณาค่ะเขาก็มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราด้วยแล้วก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงชวนคนอื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ขยายเครือข่ายกันออกไปเรื่อยๆค่ะครับแล้วเครือข่ายของชุมชนกรุณาในส่วนของลำปางเองเนี่ยเป็นรูปแบบแบบไหนครับพี่ของพิมก็จะมีเป็นลักษณะของจิตอาสาเนาะคือความคิดความเชื่อของพิมเองอะค่ะพิมเชื่อว่างานจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ตัวของจิตอาสาเองเขาถนัดแล้วก็สนใจแล้วก็ใช้เวลาไปแบบที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนครอบครัวแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้เนาะก็เลยพยายามสร้างพื้นที่ที่เราจะสร้างงานจิตอาสาที่มันหลากหลายอะค่ะรวมถึงผลผลิตจากงานจิตอาสาของเราเนี่ยก็ต้องเป็นผลผลิตที่เป็นประโยชน์กับคนรับเขาจริงๆเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องโชคดีของพิมพ์ที่เราเป็นคนลำปางอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเพื่อนฝูงพี่น้องญาติที่เห็นว่าแต่ละคนมีความต้องการอะไรมีความถนัดด้านไหนเนาะยกตัวอย่างเช่นงานคุณช้างจับมือค่ะคือพี่พื้นฐานคือเราจบกายภาพบำบัดมาเนาะแล้วเราก็มีพี่ๆน้องๆที่เป็นนักกายภาพบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางอย่างเงี้ยค่ะพิมก็ไปพูดคุยสอบถามความต้องการของนักกายภาพบำบัดเนาะว่าเขามีความต้องการในเรื่องอะไรบ้างที่จิตอาสาจะซัพพอร์ตเขาได้ปรากฏว่าพี่อันนะคะซึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลลำปางเนี่ยก็มีความต้องการตัวคุณช้างจับมือเนาะเพื่อไปใช้ให้กับผู้ป่วยทางโรคสมองอย่างนี้เนาะที่เขาจะเอาไปใช้ป้องกันการข้อติดหรือว่าเกรงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ได้ความต้องการของนักกายภาพบำบัดมาละพิมก็มาหาว่าเอ๊ะแล้วใครจะมาช่วยทำสิ่งนี้ได้ก็มีพี่สาวเพื่อนชื่อพี่ปูค่ะพี่ปูเนี่ยถนัดงานตัดเย็บอยู่แล้วเราก็ปูกับพี่อันมาให้เจอกันเอาความต้องการของพี่อันให้พี่ปูฟังแล้วให้ปูให้พี่ปูลองไปทำเป็นโมเดลแรกออกมาไปลองใช้กับผู้ป่วยญาติแล้วก็พัฒนาแบบมาจนโอเคละเป็นแบบที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้จริงเราก็ค่อยมาจัดอบรมให้กับจิตอาสาที่สนใจและจิตอาสาที่เขาสนใจอะค่ะเขาไปทำต่อกันเองแล้วก็ส่งต่อให้กับทางโรงพยาบาลลำปางอะค่ะเพราะฉะนั้นงานที่พิมจะทำเนี่ยพิมจะดูก่อนว่าตัวของกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปทำประโยชน์ให้น่ะเขาต้องการแบบไหนอย่างไรแล้วก็พาคนที่จะช่วยเหลือเราได้มาตรงตามต้องการแล้วก็ค่อยไปขยายงานว่ามีคนอื่นจะช่วยได้ยังไงบ้างแบบนี้ค่ะพอตอนหลังเราขยับมาทำงานกับผู้ป่วยเด็กเรื้อรังอย่างนี้เนาะก็ไปคุยกับคุณครูที่เขาดูแลเด็กกับพี่พยาบาลกับเด็กๆกับผู้ปกครองว่าลักษณะกิจกรรมแบบไหนที่น้องๆชอบที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครอง
เราก็ค่อยจัดสลับกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะหาคนที่เขาถนัดในเรื่องต่างๆเข้าไปบางเดือนเราก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงให้กับน้องๆ อย่างงี้เนาะอย่างเช่นการเล่านิทานการทำงานศิลปะโดยที่เราก็หาเพื่อนๆในลำปางนี่แหละค่ะที่เขามีใจแล้วก็มีความสามารถก็เข้าไปแต่บางเดือนเราอาจจะเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองหรือน้องๆมาเรียนรู้แล้วไปสร้างให้เกิดรายได้ได้แบบนี้ค่ะก็จะสลับกันไปเรื่อยๆแล้วพิมพ์ก็มีหน้าที่คล้ายๆโปรโมเตอร์หาความต้องการหาความถนัดของแต่ละคนแล้วก็เอามาแมทช์กันแค่นั้นเองค่ะครับก็สิ่งสำคัญก็คือรู้ว่าความสำคัญหรือความต้องการอะไรที่กำลังเป็นที่ต้องการอยู่แล้วพี่อิมก็จัดหาคนที่ตรงต่อความต้องการไปช่วยเหลือแล้วก็ขยายเครือข่ายออกไปสำหรับคนที่สนใจที่จะมาสร้างสรรค์แล้วก็มาทำงานตรงนี้ต่อผลตอบรับที่ทำงานมาเป็นยังไงบ้างก็ขยายเครือข่ายมากไปเรื่อยๆค่ะพี่ไม่ได้หวังผลเยอะเนาะในการทำแต่ละครั้งคิดว่ามีคนหน้าใหม่เข้ามาครั้งละ 1-2 คนอะไรแบบนี้ก็โอเคดีใจมากแล้วเนาะแล้วก็ลักษณะงานที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นการบอกต่อกันไปโดยปริยายพิมพ์ก็จะมีไลน์กรุ๊ปของจิตอาสามีไลน์กรุ๊ปของคนที่สนใจเรื่องชุมชนกรุณาเวลาที่เราจะไปทำกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็จะเหมือนหาตัวตั้งตัวตีหรือตัวหลักสักคนหรือ2คนแล้วที่เหลือก็รับสมัครเพื่อนๆที่สนใจก็ไปด้วยกันอย่างนี้เนาะผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวจิตอาสาเองอะค่ะเขาก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราไปทำกิจกรรมนะคะพิมจะสรุปบทเรียนหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จเนาะไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามจะชวนคุยว่าวันนี้มาทำสิ่งนี้แล้วรู้สึกอย่างไรได้เรียนรู้อะไรได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้รับฟังแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะได้ขยายเครือข่ายแล้วจิตอาสาเองได้เห็นประโยชน์แล้วอันที่3ก็คือ คนที่เขาเป็นผู้รับประโยชน์อะค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลเนาะเขารู้สึกมีกำลังใจรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่ๆที่เป็นนักกายภาพบำบัดเขาก็รู้สึกมีกำลังใจในการทำงานเขานะเวลามีคนไปสนับสนุนซัพพอร์ตเขาเหมือนพอเราเข้าไปทำงานตรงนี้อะค่ะเราจะได้รับรู้ในมุมอื่นมากกว่าที่เราเป็นคนนอกหรือเป็นผู้รับบริการเนาะเห็นความลำบากของเขาแล้วก็มันมีโอกาสได้รับฟังการมีโอกาสได้ให้กำลังใจการแบบนี้ค่ะมันก็ได้ประโยชน์ทั้งตัวจิตอาสาที่ไปได้ประโยชน์ทั้งตัวผู้ป่วยผู้ดูแลแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งคนทำงานที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์อะไรแบบนี้ด้วยเนาะจ้ะก็เห็นเข้าใจเลยว่าพี่อิ่มเหมือนนำกระบวนการที่พี่อิ่มเคยทำตั้งแต่แรกเริ่มว่าการฟังเรื่องของการฟังเข้ามาร่วมกับการทำงานในทุกๆระบบเช่นพอเวลาเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็มีการถอดบทเรียนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็รับฟังกันมีโอกาสก็ได้ฟังบุคลากรทางการแพทย์ให้เขาได้เล่าเรื่องราวความลำบากหรือปัญหาข้ออุปสรรคความต้องการของเขาบ้างไม่ใช่แค่มุ่งเน้นไปแต่ผู้ป่วยหรือว่าผู้ดูแลผู้ป่วยเท่านั้นก็ยังรวมถึงเครือข่ายทั้งหมดที่จะดูแลซึ่งกันและกันการทำงานของพิมอาจจะแบ่งออกเป็น3เลเยอร์ที่ชัดๆเนาะเลเยอร์แรกในสุดก็คือตัวพิมเองที่อาจจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการอยู่และตายดีการสร้างชุมชนกรุณาอาจจะมากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าเรามีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากทางที่ Peaceful Day สนับสนุนเราเนาะทีนี้พอเราเข้าอกเข้าใจเห็นคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาเหมือนสำรวจว่ามันจะมีโอกาสเกิดอะไรตรงไหนอย่างไรได้บ้างคอยสังเกตอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เนาะอันนี้วงแรกก็จะเป็นชั้นในสุดจะเป็นตัวพิมเองวงถัดมาพิมจะมีเพื่อนๆที่ก็ค่อนข้างเข้าใจเรื่องเหล่านี้ประมาณหนึ่งเนาะโดยที่เขาก็ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์อะไรนะคะแต่ว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องเหล่านี้เขาเหล่านี้ก็จะเหมือนเป็นทีมพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือพิมพ์ได้เขาก็จะไปเรียนรู้แล้วก็เสริมทักษะตัวเองเท่าที่เขาสามารถทำได้อ
ท่าที่เขามีกำลังเนาะอย่างบางคนก็ไปเรียนเป็นกระบวนการชุมชนนำวงไพ่ไขชีวิตหรือว่าเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ไพ่ฤดูฝนเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆทีมงานของพิมเนาะซึ่งพิมก็จะไม่ได้เรียกร้องจากเขามากถ้าเขามีเวลามาสนับสนุนซัพพอร์ตเราเราก็โอเคถ้าเขาต้องทำมาหากินอะไรใดๆเราก็จะไม่ไปเรียกร้องจากเขาเนาะแอบก็ทำงานเป็นเครือข่ายกันส่วนวงที่3ก็จะค่อยๆเป็นจิตอาสาท่านอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะทำงานหรือว่าทำจิตอาสาตามความถนัดของเขาบางคนถนัดเรื่องการเล่านิทานบางคนถนัดในเรื่องของการปลูกต้นไม้บางคนถนัดงานศิลปะบางคนถนัดในเรื่องของงานฝีมือที่จะสร้างอาชีพอะไรแบบเนี้ยค่ะก็มีพื้นที่ให้เขาเลยว่าโอเคก็ไปทำเฉพาะในส่วนนี้ก็ได้ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้ทุกเรื่องทุกราวอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นมันเกิดขึ้นก็คือมันเกิดความกรุณาเกิดขึ้นกันจริงๆเนาะในมุมที่เขาทำได้แล้วเขาไปสัมผัสจริงๆแล้วเขาก็จะอยากทำอีกสิ่งที่วิมคิดว่าเป็นความสำเร็จเนาะก็คือการที่จิตอาสาเหล่านี้ค่ะมาบอกพิมว่าถ้ามีกิจกรรมแบบนี้แบบนี้ชวนเขาอีกนะถ้าเป็นแบบนี้เขาถนัดเขาทำให้ได้นะหรือครีเอทเพิ่มมาเลยว่าหรือคราวหน้าเรามาทำแบบนี้กันไหมอันเนี้ยสำหรับพิมถือว่าเป็นความสำเร็จเนาะแล้วก็ตัวคนที่เราไปทำกิจกรรมด้วยก็ชวนว่าเดือนหน้าเจอกันใหม่เดือนหน้าอยากทำอันนู้นอยากทำอันนี้อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยพิมคิดว่าแสดงว่าสิ่งที่เราไปทำมันเป็นประโยชน์ทั้งตัวจิตอาสาเองแล้วก็ตัวผู้ป่วยผู้ดูแลเองค่ะคือจิตอาสาก็ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาได้ทำแล้วก็ตัวผู้ป่วยหรือตัวผู้ดูแลผู้ป่วยเองก็ได้เห็นคุณค่าที่ได้รับเขาได้กำลังใจเวลาที่มันมีคนเห็นว่ายังมีเขาอยู่ตรงนี้นะโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กหรือว่าผู้ปกครองผู้ป่วยเด็กเรื้อรังที่เราไปทำงานอยู่ด้วยอ่ะเนาะมันค่อนข้างทุกข์แล้วก็ทุกข์เรื้อรังยาวนานด้วยอยู่กันเป็นหลายเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะพอมีคนอื่นที่ไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่ครูเข้าไปแล้วก็เห็นความสำคัญของเขาทำกิจกรรมของเขาเนี่ยมันก็รู้สึกดีเนาะพี่อิมพอจะเล่ารายละเอียดได้ไหมครับว่าในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งนี่พี่ต้องทำอะไรบ้างยกตัวอย่างเอาของงานผู้ป่วยเด็กอย่างนี้เนาะก็คือก็จะประสานงานกับทางโรงพยาบาลนะคะเริ่มแรกเติมทีเลยเนี่ยพิมใช้วิธีคุยกับพี่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลก่อนค่ะว่ามันมีช่องทางไหนบ้างเสร็จแล้วพี่ประชาสัมพันธ์เขาก็จะนัดให้พิมไปเจอกับคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยเด็กเรื้อรังเนาะเราก็ไปเล่าคอนเซ็ปต์ให้ท่านฟังเอาจริงเลยคือพิมไม่ได้รู้จักสองท่านนี้เป็นการส่วนตัวเลยนะคุยกันในคอนเนคชันของเป็นคนธรรมดาที่อยากทำกิจกรรมนี้เลยอะค่ะก็พอไปคุยคอนเซ็ปต์กับคุณหมอแล้วคุณหมอโอเคคุณหมอก็ชวนพิมไปคุยกับหัวหน้าพยาบาลที่ดูแลหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมอย่างเงี้ยค่ะก็ไปขายไอเดียให้พี่พยาบาลฟังอีกโชคดีที่ตรงหอผู้ป่วยเด็กเรื้อรังเนี่ยค่ะเขามีกลุ่มงานที่มีคุณครูสำหรับดูแลเด็กป่วยเรื้อรังและเขามีกิจกรรมกับเด็กๆอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนให้เราไปเป็นเกสพิเศษในส่วนนี้เนาะใช่แต่อย่างไรก็ตามอะค่ะเราก็ต้องทำหนังสือเรียนท่านผอ.โรงพยาบาลเนาะว่าเราจะมาทำกิจกรรมลักษณะนี้โดยที่เราจะคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นหลักอะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านผอ.อนุมัติแล้วอะเนาะพิมพ์เข้าไปทำกิจกรรมเนี่ยก็จะประสานงานกับทางคุณครูเป็นหลักค่ะแต่ว่าคุณครูก็จะรายงานให้กับคุณหมอคุณพยาบาลทราบด้วยเหมือนกันว่าแต่ละครั้งที่เราเข้าไปเราจะไปทำกิจกรรมอะไรเนาะโดยที่พิมพ์ก็จะมีการศึกษากับผู้ป่วยกับผู้ดูแลว่าเขาสนใจกิจกรรมไหนบ้างแล้วก็ลองดูว่ามีเพื่อนของพิมพ์เนี่ยคนไหนบ้างที่จะเข้าไปซัพพอร์ตได้ไปเป็นตัวตั้งตัวตีในกิจกรรมแต่ละครั้งได้ถ้าเราไม่รู้จริงๆก็อาจจะต้องสอบถามคนอื่นเนาะว่าเนี่ยเขาสนใจงานแบบนี้ที่ในลำปางเนี่ยมีใครบ้างที่สนใจจะไปเรียนรู้ไปทำให้กับเด็กๆได้อย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่พี่ไม่เคยได้รับการปฏิเสธนะพอแบบไปชวนอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอาจจะต้องอธิบายให้เห็นรายละเอียดนิดนึง
แล้วก็พอไปทำกิจกรรมแต่ละครั้งอะค่ะก็จะมีพิมก็จะไปด้วยแล้วก็จะมีเพื่อนๆวงที่แบบเป็นพี่เลี้ยงเนาะที่พิมบอกเมื่อกี้ค่ะไปช่วยซัพพอร์ตตัววิทยากรหลักหรือว่าคนทำกิจกรรมหลักด้วยแล้วก็พอทำกิจกรรมเสร็จเราก็จะนั่งคุยสรุปบทเรียนกันระหว่างคนที่มาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะว่าวันนี้เป็นอย่างไรได้เรียนรู้อะไรรู้สึกอย่างไรบ้างก็จะวนเวียนอยู่ประมาณเนี้ยจริงๆโครงการนี้ปีพิมเริ่มปีที่แล้วเนาะแล้วตอนแรกได้งบจากทาง Peaceful Days มาทำอยู่4เดือนแต่หลังจากนั้นคือเพื่อนๆที่เป็นจิตอาสาค่ะบอกว่าขอทำต่อเลยโดยที่ไม่ต้องมีงบสนับสนุนก็ได้ยินดีจะไปแล้วพิมก็โชคดีมากที่เวลาพิมจัดกิจกรรมอื่นๆในลำปางเนาะอย่างเช่นบางทีชมรมผู้สูงอายุอะค่ะเขาชวนพิมไปแนะนำสมุดเบาใจแบบนี้เนาะพิมก็จะเล่าให้ฟังด้วยว่าในลำปางพิมทำอะไรบ้างก็จะมีคนหยอดกล่องมาให้เนาะว่าโอเคเอาไปเป็นทุนทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้กิจกรรมจิตอาสาที่พิมทำอยู่อะค่ะก็คือไม่ได้พึ่งพางบประมาณจากทาง Peaceful Days พิมก็จะมีเงินในส่วนที่มีคนบริจาคมาให้เนี่ยสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆไปใช้ในการทำกิจกรรมนะคะเพราะว่าในส่วนของค่าแรงเราไม่มีอยู่แล้วเนาะครับมองเห็นเลยว่าความกรุณานี่เบ่งบานขึ้นมาโดยตัวของมันเองนะครับใช่ค่ะก็มาจากประสบการณ์ตรงที่คนได้รับนะแล้วก็เอาเข้าจริงๆถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงเราหรือว่าภาคสังคมหรือว่าทางการแพทย์อ่ะจริงๆเขามีใจอยากช่วยคนอื่นแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยพี่มองเห็นเนาะว่ามันเป็นจุดที่จริงๆเราเป็นตัวเริ่มต้นให้เขาได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบหนักหนาสำหรับเราจนเกินไปเพราะบางคนบางทีเราเวลานึกถึงว่าเราจะช่วยผู้ป่วยเราจะช่วยโรงพยาบาลเราจะนึกถึงการบริจาคเป็นรูปของเงินสิ่งของอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าพอเราเห็นเรื่องราวที่พี่อิมเล่าให้ฟังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคนก็เย็บผ้าเป็นบางคนก็ทำขนมเป็นแค่มีความคิดว่าทำอย่างเงี้ยเราก็เอาความสามารถของเรามาทำได้มาช่วยเหลือได้เหมือนกันแม้แต่การเล่านิทานอ่ะเนี้ยพิมคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยเนาะหลายๆคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เล่านิทานเป็นอย่างเงี้ยค่ะพอเพื่อนๆที่เป็นจิตอาสาไปเล่านิทานให้กับเด็กๆที่โรงพยาบาลฟังเนาะมันก็จะมีเด็กๆที่เขาสามารถออกมานั่งฟังเป็นกลุ่มใหญ่ได้แล้วก็เด็กบางคนอยู่ที่เตียงเนาะไม่สามารถออกมาได้อาจจะติดสายอย่างนี้แล้วก็ไปเล่าให้ฟังที่เตียงก็มีน้องจิตอาสาท่านนึงอะค่ะเขาบอกว่าหนูเห็นเลยนะพี่ว่า10นาทีที่เราเล่านิทานให้ลูกเขาฟังอะแล้วแม่เขาได้นั่งเอนหลังไปสบายๆเพราะว่ามีคนมาเอนเตอร์เทนลูกให้อ่ะหนูว่ามันเป็น10นาทีที่มีความหมายมากเลยนะที่คนคนนึงจะได้พักผ่อนน่ะซึ่งมุมแบบก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะถ้าตัวจิตอาสาเขาไม่สะท้อนนะคะหรืออย่างแม่บางคนที่ไปเล่านิทานเนาะเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยเขาเลี้ยงลูกอ่ะเขาก็รู้สึกเหนื่อยมากแม้กระทั่งว่าลูกเขาก็สุขภาพแข็งแรงดีแต่พอเขาไปเห็นเด็กที่ป่วยแล้วก็ผู้ปกครองที่ดูแลลูกอ่ะเขาเห็นเลยว่าชีวิตเขาโชคดีมากอ่ะที่ลูกเขาสุขภาพแข็งแรงแล้วเขาก็เปลี่ยน mindset ในการที่จะมาดูแลลูกต่อได้แบบนี้ค่ะมันเป็นประโยชน์มันเห็นประโยชน์ที่ทำให้กับคนอื่นแล้วมันก็เห็นประโยชน์ที่มันสะท้อนกลับมาที่ตัวเองแล้วพิมพ์ว่าเหล่านี้มันเป็นเชื้อที่ทำให้เขาอยากจะทำอะไรเพื่อคนอื่นด้วยในศักยภาพที่เขามีพอเขาเห็นว่าในที่สุดอ่ะเขาจะกลับมาได้ประโยชน์ที่ตัวเขาเองครับเห็นความงอกงามภายในของแต่ละท่านผ่านการลงมือทำจริงผ่านเรื่องราวที่เห็นจริงก็ส่วนหนึ่งที่พิมคิดว่าสำคัญเนาะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะเริ่มสร้างเครือข่ายจิตอาสาพิมว่าการได้ชวนกันคุยหลังทำกิจกรรมเป็นเรื่องสำคัญเพราะบางทีเราได้ข้อคิดสำหรับตัวเราเองแต่ถ้ามันไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาหรือมีโอกาสได้รับฟังคนอื่นอ่ะ
มันก็อาจจะไม่ต่อยอดอาจจะไม่ได้เบิกบานหรือว่างอกงามมากอย่างนี้เนาะแต่พอมันมีโอกาสได้คุยกันรับฟังกันอย่างนี้ค่ะมันเห็นความงามของสิ่งที่ตัวเองทำแล้วพอเราไปเป็นกลุ่มพี่ไม่ได้ไปเป็นกลุ่มเยอะนะคะ5คน8คนแบบเนี้ยมันเป็นพลังร่วมแล้วมันก็เกิดความรู้สึกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราคราวหน้าเรามาเราได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้มาเจอเพื่อนๆอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมครับ แล้วพี่อิ่มในส่วนตัวของพี่อิ่มพี่อิ่มเองในการทำเรื่องราวเหล่านี้การรวบรวมเครือข่ายจิตอาสาแล้วก็ลงมือส่งต่อคุณภาพเรื่องราวดีๆให้กับผู้ป่วยหรือคนที่ต้องการเงี้ยพี่อิ่มได้อะไรกับตัวเองบ้างครับได้ความชื่นใจนะเพราะเราอ่ะมีความคิดความเชื่ออยู่แล้วเนาะว่าทุกคนสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันตอกย้ำว่าสิ่งที่เราคิดที่เราเชื่อมันเป็นไปได้จริงๆเป็นคนเล็กคนน้อยก็ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมได้ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ปลื้มใจแล้วก็ชื่นใจที่เราแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสังคมแบบนี้ขึ้นได้เนาะในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้อะค่ะเรียนรู้จากเพื่อนๆจิตอาสาจากเวลาที่เขาสรุปบทเรียนเนาะได้เรียนรู้จากเรื่องเล่าจากชีวิตของคนที่เราไปประสบพบเจอแล้วก็อันนึงก็มาเป็นทุนเวลาที่เราทำงานด้วยเพราะเราทำงานเป็นกระบวนกรเนาะเวลามันไปเห็นเคสจริงมันก็เอามาประยุกต์ใช้กับเวลาที่เราจัดกิจกรรมได้แบบเนี้ยค่ะมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยก็ได้เครือข่ายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเวลาพิมพ์ไปทำกิจกรรมมันก็จะได้รู้จักคนเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็จะเห็นว่าเราทำงานอะไรยังไงได้บ้างก็ชวนเราไปสร้างสรรค์งานในพื้นที่ของเขาต่อได้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประโยชน์สำหรับเราเหมือนกันอย่างที่พิมบอกว่าเวลาเราทำงานเราจะนึกถึงทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันก็จะมีกำลังใจในการทำเนาะว่าที่ทำอยู่เนี่ยไม่ได้ทำแบบสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเดียวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะเห็นในทุกๆขณะในช่วงของการทำงานก็จะเห็นการเรียนรู้แล้วก็การงอกงามการพัฒนาภายในที่พี่อิมได้เล่าให้ฟังด้วยเลยนะครับพี่อิมครับแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับพี่อิมแล้วมีความสนใจนี้อยากจะมาร่วมทีมอยากจะมาเป็นเครือข่ายจิตอาสาด้วยสามารถทำยังไงได้บ้างค่ะตอนนี้ของเราก็จะมีเพจชื่อชุมชนกรุณาขจายเนาะซึ่งก็เป็นการทำงานร่วมกันในพื้นที่ลำปางเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายอะค่ะก็สำหรับเพจนี้ก็เอาไว้ใช้สื่อสารเรื่องราวการทำงานของกลุ่มชุมชนกรุณาขจายแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ลำปางเชียงใหม่หรือว่าเชียงรายเนาะทักเข้ามาแล้วก็บอกได้เลยว่าตัวเองถนัดเรื่องนั้นเรื่องนี้สนใจอยากเป็นเครือข่ายอยากช่วยทำอะไรอะค่ะเพราะว่าพี่เจนพี่เบนพี่มก็ยินดีมากที่จะมีเครือข่ายมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทางหน้าเพจอยู่เรื่อยๆเนาะว่าเราจะไปทำกิจกรรมอันนู้นอันนี้อันนู้นถ้าอันไหนที่คิดว่าน่าสนใจตัวเองพอมีเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีแล้วก็เรียนเชิญทักเข้ามาได้เลยค่ะครับผมครับแล้วสำหรับผู้ที่อยู่ไกลออกไปแล้วมีความรู้สึกว่าวันนี้อยากเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างอยากเป็นจิตอาสาอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อผู้อื่นบ้างสำหรับพี่อิ่มแล้วมีคำแนะนำยังไงบ้างครับพี่แนะนำให้ไปคุยกับคนในพื้นที่เลยที่ตัวเองทำงานอยู่อะค่ะเราอยากทำงานกับใครเนาะที่เราคิดว่าเราสนใจเนาะเอาที่เราสนใจก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองดูซิว่าเขาต้องการการสนับสนุนความช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ไปลงมือเริ่มทำจากการที่เราไปคุยกับเขาก่อนเนาะไปดูความต้องการของเขาก่อนเพราะว่าอย่างที่ลำปางเนี่ยพิมก็เห็นมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เกษียณนะคะเขาก็ไปคุยกับโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านหรือแบบรพสต. อย่างนี้นะว่าเขาช่วยเหลืออะไรได้บ้างบางคนก็แบบไปแนะนำบอกบัตรคิวหรืออะไรแบบเนี้ยก็ทำได้ง่ายๆแล้วก็ในความเป็นจิตอาสามันจะไม่ได้มีการเรียกร้องกันเยอะเนาะสะดวกก็ไปไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทำได้อย่างต่อเนื่องอะค่ะก็จะมีผู้คนแบบที่เห็นว่าเอ้ยมีคนคนนี้ทำอยู่ก็จะเข้ามาหาเราเอง
แล้วก็อีกอันนึงพี่อิมคิดว่าในต่างจังหวัดอะเราจะมีคอนเนคชั่นกันอยู่แล้วหมายความว่าคนนั้นเป็นญาติคนนี้เป็นเพื่อนคนนั้นเรียนรุ่นเดียวกันกับคนนู้นอะไรอย่างนี้เนาะมันจะมีช่องทางให้เดี๋ยวเชื่อมโยงไปเจอกันเองก็ขอแค่มีใจแล้วลองไล่สอบถามดูแล้วอย่าพึ่งท้อ ง่ายๆเพราะว่าบางพื้นที่บางหน่วยงานเนี่ยพี่อิมก็คุยกับเขาหลายครั้งหลายรอบกว่าที่เราจะได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เริ่มต้นจากการมีใจและความสนใจก่อนอย่างที่พี่อิมเล่าเรื่องให้ฟังนะครับที่ว่าเอ๊ะพี่อิมจบมาทางกายภาพเนาะแล้วก็ไปถามว่าทางกายภาพเขามีความขาดมีความต้องการอะไรแล้วก็เลยได้เป็นตุ๊กตาช้างจับมือขึ้นมาเงี้ยนะครับก็เป็นโมเดลที่เราสามารถเอาไปลองทำดูว่าเราสนใจไหนเรามีความถนัดอันไหนรู้ตัวเองก่อนแล้วก็ดูซิว่าที่ไหนตรงกับความถนัดของเราแล้วก็ลองเข้าไปสอบถามดูแล้วอย่างนี้ครับพี่อินถ้าสมมติว่าบางทีมเขาทำงานกันอยู่แล้วอย่างเช่นตามชุมชนชนบทบ้านนอกอย่างเรานี่เขาก็จะมีทีมอสมที่เขาทำงานมีความเป็นจิตอาสาอยู่แล้วไปนัดกันอาทิตย์หนึ่งไปกวาดบ้านคนนั้นไปเยี่ยมคนนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาอยากจะได้เครื่องมือเพิ่มเติมหรืออยากจะมีการเรียนรู้ให้กลุ่มของเขาเจริญขึ้นหรือว่าพัฒนาขึ้นนี่เขาสามารถทำยังไงได้บ้างหรือว่าขอเรียนรู้อะไรทางไหนได้บ้างครับพี่จริงๆแล้วในเว็บไซต์ของทาง Peace Food Date ของเราเนาะเราก็มีเรื่องเล่าเรื่องราวของการทำงานของแต่ละพื้นที่อยู่แล้วเนาะอันนี้อันนึงที่พี่คิดว่าเข้ามาเรียนรู้ได้อันที่สองพวก YouTube ต่างๆนะคะพี่เห็นแต่ละที่ที่เขาทำงานสำเร็จอ่ะเขาก็มีการเล่าเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ด้วยเหมือนกันอย่างของชุมชนกรุณาของห้วยยอดโมเดลอะค่ะก็มีอยู่ใน YouTube นะพี่ไม่เห็นเราก็สามารถเรียนรู้จากเขาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ถ้าเน้นในเรื่องของการอยู่และการตายดีซึ่งทาง Fit Food Day เราอาจจะมีองค์ความรู้มีข้อมูลตรงนี้มากพี่ก็ว่าทักเข้ามาในเพจ Fit Food Day ได้เลยว่าเอ๊ถ้าสมมุติเราเน้นเป็นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายองค์ความรู้ตรงนั้นตรงนี้เรายังขาดอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทาง Fit Food Day ช่วยสนับสนุนนะพี่ก็คิดว่า Fit Food Day ก็ยินดีเนาะแล้วก็อีกโปรเจกต์นึงที่พี่แล้วก็ต้อมก็จะมีส่วนร่วมในปีนี้เนาะก็คือเรื่องของการสรุปบทเรียนการทำงานของชุมชนกรุณาใน6โมเดลใน6ประเด็นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราทำเสร็จในเดือนเมษาแล้วก็แอปพรูฟแล้วพิมก็คิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้อีกอันนึงที่เพื่อนๆจิตอาสาหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์อ่ะก็จะหยิบนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้ก็คิดว่าการทำงานเรื่องชุมชนกรุณาเนี่ยมันมีคนทำมาประมาณนึงละพอที่เราจะมีองค์ความรู้ที่จะเอาไปใช้กับการทำงานของเราต่อได้ค่ะครับผมครับก็ล่าสุดท้ายนี้ครับก่อนที่เราจะหมดเวลาในการคุยกันพี่อิมมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังบ้างครับผมชวนค่ะชวนเราทำอะไรที่เราถนัดและเราสนใจแล้วเป็นประโยชน์กับคนอื่นเท่าที่เราจะทำไหวเนาะแล้วก็ทำไปแล้วก็กลับมาทวนตัวเองค่ะว่าเฮ้ยเราได้เรียนรู้อะไรเราได้ประโยชน์อะไรจากการทำงานครั้งนี้แล้วก็ถ้ามันดีก็ชวนคนอื่นค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมันเห็นผลจริงๆว่ามันทำให้เราสนุกด้วยทำงานคนเดียวหรือว่าเห็นผลคนเดียวเนี่ยสำหรับพี่มันอาจจะสนุกแต่ไม่มากแต่พอได้ทำด้วยกันเป็นกลุ่มได้เห็นว่าเพื่อนๆก็สนุกในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเขาได้ประโยชน์เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรามีพลังเนี่ยจะขยายเครือข่ายออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วชวนแม้ว่าเราเป็นคนเล็กคนน้อยไม่ต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่ามีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยผู้ดูแลก็คิดว่าสามารถทำได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าสิ่งที่ทีมจิตอาสาของพี่มิใช้ในการทำงานแล้วก็เขาทำงานกันมาได้เรื่อยๆก็เป็นทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีเนาะเรื่องของการฟังกันอย่างใส่ใจการให้กำลังใจความเข้าอกเข้าใจกันซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์เลยอะค่ะก็ชวนให้เริ่มลองทำค่ะถ้ายังไม่กล้าทำด้วยตัวเราเองก็หาเครือข่ายในพื้นที่ที่เขาทำเรื่องจิตอาสาเรื่องชุมชนกรุณาอยู่แล้วเข้าไปเป็นทีมกับเขาก่อนก็ได้ค่ะครับผมครับ
วันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับเรื่องราวดีๆที่เป็นกำลังใจให้เห็นว่าการทำงานจิตอาสานี่เป็นอย่างไรแล้วได้ความงอกงามอย่างไรแก่จิตใจของจิตอาสาแต่ละคนที่พี่อิ่มมาแบ่งปันเรื่องราวให้เราฟังในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะรับฟังเรื่องราวของเพื่อนชุมชนกรุณาก็สามารถรับฟังได้ในรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟนในช่องทางพอดแคสต์ของพี่ฟูเดย์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ